วงมาเองสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะฮะพี่เสือมาแล้ววันนี้นะครับก็จะถึงวันแม่แล้วครับผมก็เลยมาถ่ายคลิปวันแม่นะฮะก็คือ10วิธีทำดีเพื่อแม่ครับผมวิธีที่1เอาพวงมาลัยมาไหว้แม่แม่ครับวันนี้ก็วันแม่ผมเอาพวงมาลัยมาไหว้แม่ครับดีมากเลยลูกพวงมาลัยวิธีที่2ให้เงินแม่แม่ครับวันแม่ปีนี้ผมมีเงินมาให้แม่ครับเงินเหรอลูกอุ๊ยเงินที่ผมเก็บมาหนาอยู่นะทุกคนแม่เปิดเลยนะครับเอ้ากามโมโอ้โหไอ้ลูกเว้ยวิธีที่3พาแม่ไปกินข้าวนอกบ้านแม่ครับว่าไงจะลูกวันนี้ก็วันแม่แล้วผมไม่รู้จะให้อะไรแม่เลยแต่ว่าผมจะพาแม่ไปกินข้าวนอกบ้านครับผมโอเคโอ้ได้อยู่แล้วแม่กำลังหิวพอดีเลยไอ้แม่หิวเหรอหิวผมนึกว่าแม่มีน้องให้เนี่ยไปเถอะไปนี่ปะนี่พากูไปเถอะปะไปเป็นไงบ้างครับแม่บรรยากาศดีไหมแม่นี่บ้านเราอยู่นี่นะลูกใช่ไงแม่แล้วเนี่ยกลางถนนนะก็ให้กินตรงนี้เหรอก็กินข้าวนอกบ้านไงแม่นั่นก็บ้านเรานี่ก็นอกบ้านเราแล้วแต่มึงเหอะวิธีที่4พาแม่ไปวัดนะครับแม่ครับวันนี้วันแม่เดี๋ยวผมพาแม่ไปวัดนะครับไปดิลูกไปแม่อย่าทำบุญไปเลยนั่นครับตั้งแขนได้เหรอลูกอันนี้เม็ดนึงแม่อันนี้เม็ดนึงสองเม็ดแม่เท่ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วแม่อันนี้วัดครับวิธีที่5ทำความสะอาดบ้านช่วยแม่ไปผมทำเองแม่ผมทำเองแม่เดี๋ยวผมทำเองลูกที่ดีต้องช่วยแม่ทำงานบ้างวิธีที่6ซื้อหนังสือแม่ครับไหนลูกว่าไงลูกไหนๆก็ถึงวันแม่แล้วคือของขวัญวันแม่ปีนี้ผมมีแค่นี้แล้วครับมีอะไรอ่ะลูกมีให้แค่หนังสือให้แม่เล่มเดียวโอ้ยดีเลยแม่กำลังอ่านหนังสือพอดีเลยลูกนะครับหนังสืออะไรเนี่ยไอ้ลูกแม่วิธีที่7พาแฟนวันแม่ปีนี้พาเพื่อนมาไหว้แม่เหรอลูกโอเคไม่ใช่ครับแม่อันนี้แฟนหนูครับแฟนครับวิธีที่8ซื้อรถเซอร์ไพรส์แม่แม่ครับวันนี้ก็วันแม่พอดีว่าแบบผมทำงานตังค์มันเหลือแม่ผมไม่รู้จะให้อะไรแม่แล้วผมเลยซื้อรถมาให้แม่3คันเลยแม่จริงเหรอจริงแม่รถเลยนะเว้ยจอดอยู่ข้างนอกเลยอ่ะไป3คันเลยสวยป่ะสวยไหมสวยไหมโอ้สปอร์ตอ่ะแพงอ่ะคันละหลายล้านเลยไปดิอยากเห็นแล้วเนี่ยอยากขับเลยเนี่ยอู้ดูดิแต่แม่ต้องปิดตาก่อนนะแม่ได้ไปมาครับแม่แม่อยากแอบดูนะครับแม่อุ้ยตื่นเต้นอ่ะลูกเปิดตาเลยแม่ไหนรถอ่ะนั่นไงแม่ไหนอ่ะนั่นไงนี่รถใช่แม่สามไข่ลูกเว้นวิธีที่9แม่ไปดูหนังแม่สนุกไหมครับอ๋อสนุกบ้านพ่ออ่ะหยุดก่อนครับผมอย่าเพิ่งไปสำหรับคลิปที่เพิ่งจบไปเมื่อกี้นะครับน้องๆทุกข้อมีประโยชน์ต่อการทำดีเพื่อแม่จริงๆนะฮะสามารถเอาไปใช้ได้แต่อย่าไปทำตามคลิปที่พี่นำเสนอไปเมื่อกี้นะฮะเพราะว่าพี่เอาฮาได้เฉยครับแต่หัวข้อเนี่ยจริงจังนะครับผมแล้วพรุ่งนี้เนี่ยก็เป็นวันแม่แล้วนะฮะวันที่12สิงหาคมอย่าลืมไปกราบไหว้แม่กันด้วยนะครับพี่เองก็จะไปไหว้แม่เหมือนกันและก็อย่าลืมเป็นเด็กดีเป็นเด็กที่น่ารักของพ่อและแม่นะครับผมไปแล้วจุ๊บๆยังไอ้สัตว์สุดท้ายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้พี่เสือด้วยนะและอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับผมว่าคลิปนี้เนี่ยรู้สึกยังไง
ดีไหมถ้าชอบถ้าไม่ชอบยังไงคอมเมนต์มาเลยนะฮะพี่เสืออ่านทุกคอมเมนต์นะครับผม okay. และคลิปอื่นๆน้องๆก็สามารถดูที่ข้างใต้ล่างนี้ได้เลยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบายทุกคน